น้อยหนาจ้าน้อยหนาเป็นอะไรจ้าน้อยหนาเป็นอะไรร้องไห้ทำไมจ้าหนูฝันร้ายค่ะคุณป้าค่ะหนูฝันร้ายหนูฝันร้ายค่ะโอ้โอ้โอ้ขวัญเอ้ยขวัญมานะจ๊ะน้อยหนารู้ไหมจ๊ะว่าห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกนะจ๊ะเพราะว่าคนโบราณเขาเชื่อว่าเป็นทิศหัวนอนของคนตายจ้ะหากหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกอายุจะสั้นจะถูกผีหลอกผีอำได้จ้ะรวมทั้งยังเชื่อกันว่ายมพบาลเห็นแล้วจะรู้สึกเข้าใจผิดนะจ๊ะคิดว่าเราตายแล้วจ้ะแล้วก็จะดึงวิญญาณออกไปนะจ๊ะคุณป้าสาลี่ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นน้อยหน่าควรจะหันหัวนอนไปทางทิศไหนดีคะอ๋อตามความเชื่อของคนไทยนะจ๊ะน้อยหน่ามักจะให้หันหัวนอนไปทางทิศเหนือจ้ะหรือไม่ก็ทิศตะวันออกก็ได้นะจ๊ะเพราะเชื่อว่าเป็นทิศที่ดีจ้ะและเป็นมงคลต่อชีวิตส่วนทิศใต้บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะจ๊ะว่าเป็นทิศที่หันหัวนอนไปก็ได้เช่นกันนะคะเนื่องจากเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระองค์ทรงนอนหันพระเศียรไปทางทิศใต้หันพระพักไปทางทิศตะวันออกจึงเชื่อกันว่าถ้าน้อยหน่าหันหัวเตียงไปทางทิศใต้ก็จะนำมาซึ่งความสิริมงคลแก่ชีวิตไงจ๊ะอ๋อถ้าอย่างนั้นน้อยหน่าจะเปลี่ยนหัวเตียงนอนหันไปทางทิศเหนือหรือไม่ก็ทิศตะวันออกหรือไม่ก็ทิศใต้ดีกว่านะคะคุณป้าสาลีค่ะดีจ้าน้อยหน่าดีจ้าเดี๋ยวป้าช่วยนะลูกจะได้ไม่ฝันร้ายนะจ๊ะ